สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ A-Turn Channel นะคะคลิปแรกของปีนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ Little Forest คุณแม่แวะมาส่งของนะคะที่นี่เพิ่งมาส่งครั้งแรกเราก็เพิ่งรู้ว่าที่นี่มีแบบว่าสวนย่อมๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันตอนที่ไปนั่งถ่ายรูปอะเห็นปลาคาร์ทูนขึ้นมาด้วยนี่ใช่ๆนี่นะคะคืออันนี้มันอยู่ตรงในปั๊มนะในปั๊ม PT อะไรสักอย่างนี่นะคะมันเป็นอย่างนี้นี่ นี่มีปลาคาร์ฟนะคะนี่เราเลี้ยวมาทางขวาก่อนนะนี่ปลาคาร์ฟเยอะมากนี่ทางนี้นี่แล้วก็ยาวไปทางนู้นนะคะหนุนสวนอยู่ทางนู้นนะนี่แล้วก็เขาจะมีรูปภาพพวกนี้นะคะเหมือนเขาก็แต่งน่ารักดีนะเห็นไหมนี่เหมือนของจริงเลยอ่ะแล้วเขามาฝั่งนี้นะคะนี่ก็จะเป็นนี่ปลาคาร์ฟนี่ตัวใหญ่มากขอบอกนี่ตัวใหญ่มากอ่ะนี่เดี๋ยวดาวากับดาดาเขาจะจับปลาคาร์ฟกันนะคะโอ้ย oh no แล้วก็มีน้ำตกอย่างนี้นะก็คือของเขามันจะยาวไปอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็จะมีพวกจิตรกรรมที่เป็นแบบรูปวาดนะคะนี่หนูๆๆเขาจับปลากันอุ้ยตัวใหญ่มากคือบ่อปลาคาร์ฟเขามี3บ่อมันปลามันจะสามารถว่ายไปได้ทุกบ่อเลยนะคะนี่นี่ไม่ตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มากอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นทางของเขาแบบนี้อุ้ยอุ้ยน้ำมันพุ่งอ่ะเอ้ยอยู่ๆสปริงเกอร์มันทำงานใหญ่เลยเราจะจับปลาคาร์ฟแบบขั้นเตียนโอ้โหโอ้โหพอถึงแล้วจะรอก่อนเป็นการกระทำที่ไม่แนะนำให้ทำนะก็ต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะคะมันมีน้ำตกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูของนู้นต่อค่ะลุกขึ้นปลามันกินใบไม้ด้วยไปนี่นะคะอันนี้เป็นบ่ออุ้ยนี่เขาเปิดสปริงเกอร์นะเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอันนี้เป็นบ่อแรกนะคะนี่เห็นไหมก็จะเป็นบ่อนี่3บ่อใหญ่ๆนะคะทางก็จะไปทางนู้นได้นู่นบ่อที่มันแบบนี่แล้วเขามีรูปภาพนี้นะสวยดีเนี่ยรูปภาพนี่นะคะนี่ลูกเปียกนี่อีกบ่อนึงนะทางไหนอะมั่วจริงๆเขามีขอนมาให้นั่งด้วยนี่เดินทางของนี่เป็นยังไงมีห้องน้ำเขาก็ดูแบบสะอาดสะอ้านนะหรูหราของนี้ก็เป็นสวนแบบแล้วก็กำแพงเขาเป็นกำแพงแบบเห็นไหมเป็นกำแพงแบบกำแพงอะไรอะกำแพงแบบเฮ้ยมีสิงสารสัตว์ด้วยอะเป็นปั๊มที่มาส่งไปรษณีย์ครั้งแรกแล้วมันเจ๋งดีนะคะนี่เราก็เลยถ่ายไว้ให้ดูเห็นไหมมีภาพวาดด้วยมีที่นั่งให้ด้วยอ่ะอ๋อนี่อ๋อนี่มันมีทางเข้าตรงนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าใครกดตามเยอะนะจะพาไปดูร้านซูชิเลยโอเคอ๋อมีทางตรงนี้มีทางไปให้ดูร้านนี่ไงทางเข้าตรงนี้ก็มีนะคะนี่ Little Forest อยู่ในปั๊ม PT นะตรงก่อนถึงกันฟ้าบางบัวทองนะแต่ว่าจะให้ดูอะไรนะดูอะไรครับนู่นน่ะโอ้ยนี่เขาเลี้ยงอะไรนี่มันเป็นกรงอ่ะคุณแม่มันไม่มีนกอ่ะไม่แต่กรงแล้วทางเดินเขาอ่ะมีปลาอยู่ตรงพื้นเห็นไหมนาวาเห็นปลาไหมน่ะที่พื้นน่ะเขาวาดรูปปลากับใบบัวเห็นไหมทางเดินเขาก็เป็นปลานะคะคือต่อไปนี้เราจะลงคลิปบ่อยขึ้นนะแล้วก็เป็นคลิปง่ายๆที่แบบอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะว่าปกติเราจะลงคลิปไปเที่ยวเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนช่วงนี้เราก็ลงคลิปง่ายๆไปก่อนตามเราอะถึง15,000ปุ๊บใช่ไหมจะมาที่นี่แล้วรีวิวร้านแบบร้านเลยมันมีร้านซูชิอยู่ด้วยนะโอ้โหจริงเหรอครับนี่นะคะสวยดีนะร้านนี้ใครแบบว่าผ่านมาก็อุ้ยชิชิพอผ่านก็มาแวะมาถ่ายรูปได้นะคะจับปลาเนี่ยมาจับปลาเนี่ยปลาแล้วนะคะคลิปสั้นๆของเรานะหลังจากเลิกเรียนแวะมาส่งของแล้วก็แวะมาเจอปั๊มแบบว่าคูลๆนะคะไปละบ๊ายบายเรามาดูร้านซูชิกันนะ